เต้าหู้บ้านฉันแต่ว่าซ้ายมือที่เราไปสารกลางไม่กี่ร้อยเมตรเองนะฮะทุกคนจ้ะนี่ไงน้ำเต้าหู้บ้านฉันปั่นส่งเครื่องจ้ะทุกคนอุ้ยน่าทานมากๆเลยดูสิทุกคนตายแล้วดูสิมีตั้งหาดำงาดูน้ำเต้าหู้ร้อนเย็นเต้าถึงก็มานะจ๊ะไอติมก็มาจ้ะทุกคนจ้ะมีร้านน่ารักมากเลยนะตรงแถวๆสิริบันจังหวัดตรังสิริบันช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เดี๋ยวเราเข้าไปในร้านดีกว่าเนาะทุกคนอู้แต่ดูร้านน่ารักมากเลยมีเมนูมีเต้าหู้โฮมเมดเต้าหู้ทอดก็มีเนาะโอเคอันนี้เป็นนี่เมนูและน้ำเต้าหู้บ้านฉันและไอติมสวิตน้ำเต้าหู้มีกี่สาขาลูกมีกี่สาขาน่าทานมากเลยนี่มีมันม่วงด้วยมันม่วงเผือกปั่นนะยะอู้น่ารักมากเลยร้านดูที่ตกแต่งนะทุกคนนะฮะทานดูเมนูก่อนทุกคนดีจ้าเลิศมากเลยนะฮะอันนี้สีสันมากเลยเนาะเผือกปั่นเนี่ยม่วงเข้มเลยเนี่ยนี่จ้าทุกคนนะฮะเต้าหู้บ้านฉันนะฮะโอเคอันนี้ออกมาจากร้านนะฮะเราจะเลี้ยวซ้ายไปโรงแรมนะฮะกลับโรงแรมณทับเที่ยงทุกคนนะฮะส่วนขวาก็จะไปสารกลางตรงไปนี้เมื่อกี้ไปทานข้าวขาหมูอร่อยมากขาหมูโกอูดทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราลงคลิปนี้ก่อนนะฮะทุกคนเราอยู่ที่ตรังนะฮะตอนนี้นะทุกคนเห็นไหมเราจะแวะเวียนบ้ายรายทางแนะนำสิ่งดีๆให้กันนะทุกคนจ๋านะฮะเย็นนี้จะมีตลาดเซ็นเตอร์พอยต์อยู่ทุกเย็นอยู่แล้วใครจะไปกินปลาหมึกชุบแป้งทอดอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะติดกับข้างๆสารกลางจังหวัดนะฮะใกล้กับหอนาฬิกาตรังแล้วก็บ้านคุณชวนหลีกภัยไปได้เลยนะฮะเราเดี๋ยวลงไปเราจะต้องไปด้วยนะฮะเดินจากโรงเรียนณทับเที่ยงจะต้องชมเมืองกันนะฮะเมืองนี้มีเสน่ห์มากทุกคนนะฮะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะสำหรับ YouTube จริงใจไม่จริงโจ้ไม่บัฟเฟโลจ้า